น่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ปานตักให้ดูโอ้โหสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวุ้นมะพร้าวอ่อนสูตรทำง่ายๆหน้าตาดีแบบนี้สูตรแบบไม่ใส่กะทินะคะเป็นน้ำมะพร้าวอ่อนที่สดอร่อยเอามาทำวุ้นขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวันนี้ตั้งใจจะเอาเนื้อมาทำวุ้นมะพร้าวเจ๊ปานจะทำวุ้นมะพร้าวอ่อนสูตรง่ายๆนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ไม่ใส่กะทิขั้นตอนง่ายๆเลยเราจะใส่ผงวุ้นเตรียมลงไปในหม้อ2ช้อนชาและน้ำเปล่าเจ๊ปานเตรียมน้ำเปล่าอยู่ที่300มิลลิลิตรนะคะคนให้น้ำเปล่าแล้วก็วุ้นเนี่ยเขาละลายกันก่อนให้วุ้นเขาพองตัวนะคะตามด้วยน้ำตาลหวานตามชอบนะคะจะตำใส่6ช้อนโต๊ะคนจนน้ำตาลละลายแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยประมาณครึ่งช้อนชาทุกอย่างละลายเรียบร้อยแล้วใส่เนื้อและน้ำมะพร้าวที่เราขูดเอาไว้มะพร้าวอ่อนใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันอีกรอบนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วสำหรับการเตรียมวุ้นน้ำมะพร้าวอ่อนสูตรง่ายๆนำวุ้นมะพร้าวอ่อนมาตั้งไฟเปิดไฟกลางนะคะเราจะไม่ให้น้ำวุ้นเนี่ยเดือดเกินไปนะคะหมั่นคนไม่ให้วุ้นเนี่ยจับตัวเป็นก้อนนะคะเราหมั่นคนทุกอย่างให้เคี่ยวให้เขาเข้ากันนะคะไม่เกิน10นาทีวุ้นเริ่มเดือดก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะดับไฟได้เลยนะคะนำวุ้นที่ได้มาเทใส่ชามหรือพิมพ์อะไรก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอเขาเซตตัวรอเขาหายร้อนก่อนตอนนี้วุ้นมะพร้าวอ่อนเราก็เซตตัวแล้วนะคะนี่ปานจะหั่นแบ่งเลยน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ปานตักให้ดูโอ้โหสูตรนี้ทำง่ายดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นมะพร้าวอ่อนของเราทำกินเองใส่เนื้อเยอะๆเลยค่ะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายด้วยเจ๊ปานขอตัวไปทานวุ้นมะพร้าวอ่อนก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ